มนุษยชาติทำไมองค์การสหประชาชาติไม่ประกาศว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้อุปทำไมไม่ยกย่องในลักษณะเป็นลักษณะศาสนามันไม่ข้อจำกัดนะเออเอาตัวเองว่าวันวิสาขบูชาก็แปลว่าเป็นรหัสหนึ่งในนาพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยเป็นรหัสวันมาฆบูชาปันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำเป็นรหัสเอาไว้โอเคนะฮะทำไมถึงเน้นนักเน้นหนาว่าเป็นวันสำคัญของมนุษยชาติแปลว่าหลักธรรมคำสอนพระเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกนี้เป็นคำสอนในเรื่องราวของมนุษย์ล้วนเลยล้วนเลยย่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็คือเรื่องกายใจจิตนั่นเองย่อแล้วนะถึงจะรวบไว้84,000พระธรรมขันธ์ก็ตามย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามใครแยกได้และใครรวมได้ล่ะใครแยกรูปนามได้มันก็ได้แค่ภาษาเนาะใครรวมนามได้ตรงนี้สำคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เหมาะในการที่จะมาพูดวันนี้ว่านั่นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาในโลกหน้าวันนั้นกว่าจะทบทวนว่าคืออะไรเป็นยังไงแบบไหนใช้เวลาอยู่49วันยังสงสัยนะว่าเอ๊ะกูนี้หนอประมาณนั้นนะครับมันไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบกูนี้หนออะไรกันวะหนังติดเอ็นเอ็นกระดูกเสียสละลูกชายพระมหาสัพพะองค์เดียวเนี่ยเอาอะไรนะครับมันมากล้นนะครับนะจะปกครองบ้านเมืองในสบายมากเลยเสียสละไอการเสียสละตรงนั้นแหละครับทำให้พระองค์ค้นพบเรื่องราวความเป็นมนุษย์และสัตว์โลกก็แปลว่ามันมีใครในโลกจะทำได้พระองค์จำเป็นไม่ต้องเป็นตัวอย่างเพราะการที่จะมาสอนคนเนี่ยถ้าไม่ทำเป็นตัวอย่างเนี่ยมันไม่ได้เห็นไหมครับแล้วใครล่ะจะเดินตามอ่ะถ้าหากว่าไม่เป็นตัวอย่างที่ดีลองคิดดูให้ดีครับท่านไหนก็ตามที่ถือว่าเป็นหัวหน้างานอะไรก็สุดแท้แต่ถ้าหากว่ามีดอมใครเขาจะเดินตามแล้วเดินตามด้วยกายใจแบบโยนิโสด้วยนะเพราะฉะนั้นจึงเกิดพระอรหันต์ขึ้นมามากมายยุคสมัยนี้นะครับเห็นไหมแบบโยนิโสแปลว่าน้อมนำทั้งกายวาจาและใจนะครับหวังว่าคงจะเริ่มมองออกได้นะครับว่าอย่าลืมว่าวันนี้วันวิสาขบูชาเนี่ยผมเป็นคนที่พูดว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์ไปล่วงรู้สรรพสิ่งทั้งหมดภายในหนึ่งนาทียังช้าไปนะให้รู้ว่าภายในหนึ่งวินาทีเท่านั้นจิตวินาทีเนี่ยมันโอ้โหมันไปเรื่อยเลยเกิดคำสอนก็มีว่าประสูติตรัสรู้เสด็จอัปขันธ์พระนิพพานคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ต่างกันที่เป็นปีๆของผม1วินาทีครับเกิดขึ้นในวินาทีนั้นงั้นใช้คำอุบัตินะครับประสูติเนี่ยเจ้าชายถาร้องแอ้มานั่นคือวันที่ประสูติเห็นนะครับนั่นคือวันประสูติรู้ทุกสรรพสิ่งก็แค่วินาทีเดียวกันในวันขึ้น15ค่ำเดือน6คือพฤษภาคมแล้วมีหนึ่งเดียวเข้าถึงภาวะของพระนิพพานจึงใช้ว่าปรินิพพานปรินิพพานในบริบทนี้ไม่ได้หมายความไม่ได้เหมือนกันกับเสด็จอัปขันธพระนิพพานนะคนละเวอร์ชันนะครับ
นิพพานเนี่ยปรินิพพานแปลว่าหนึ่งเดียวแปลว่า 2,600 ปีมาแล้วนะฮะหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เข้าตรงนั้นได้โอเคไหมครับในกรอบไหมเนี่ยนี่ก่อนนะจะเสียงดังครับก็ยี่ว่างเชิญครับเชิญเลยก็ยี่ว่างใส่เข้าไปเลยรับรองว่าที่นี่เก้าอี้ไม่ขอความช่วยเหลือหนักเกินไปไม่พูดแน่นอนเก้าอี้ที่นี่ผมบอกว่าอย่าพูดนะใครจะหนักก็ห้าม ห้ามส่งเสียงพูดงดโทรศัพท์นะคะมาที่นี่งดโทรศัพท์หน่อยหนึ่งมาเอาในสิ่งที่สมควรจะเอาเพราะวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากในทางศาสนาทั้งโลกเขาประกาศแล้วว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญของมนุษยชาติ 7,000 กว่าล้านคนเพราะว่าองค์การสหประชาชาติประกาศเป็นเช่นนั้นไปในทอนนั้นนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ถือว่าต้องให้ความสำคัญมากๆวันนี้ถ้าใครจะไม่ต้องพูดสักคำเดียวโอ้โหเยี่ยมเลยวันนี้ไม่ต้องติดต่อสื่อสารอะไรกับใครอยู่กับตัวเองเนี่ยผมว่ามันเจ๋งกว่าเยอะเลยเราใช้มาเยอะแล้วชีวิตหนึ่งปีเนี่ยทั้งพูดทั้งเขียนอะไรต่างมากมายกายกองขอวันนี้วันเดียวได้ไหมครับเนี้ยต้องเอาให้อยู่ให้ได้ครับเพราะว่ามันเป็นวันที่สำคัญโอเคนะฮะก็ขอร้องกันแล้วครับไม่งั้นจะไม่ได้อะไรเลยจากลุงออกที่พยายามจะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเพื่อเป็นอะไรก็สุดแท้แต่ก่อนที่เขาจะเข้าสู่วาระของพระสงฆ์เนี่ยครับกลับมาที่เดิมที่นิดนึงนะครับว่าวันวิสาขบูชานั้นนะฮะเป็นวันที่พระพุทธองค์รู้ทุกสรรพสิ่งในจักรวาล นี้นะมาจากในมหาจักรวาลแสนทุกจักรวาลรู้เพียงภายในวินาทีเดียวนะครับไม่ใช่คนละวันคนละเดือนคนละปีนะครับส่วนคนละวันคนละเดือนคนละปีก็มาทำอะไรต่างเช่นวันมาฆบูชาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมทางในแนวของพระพุทธศาสนาตัวนั้นพุทธศาสตร์กับศาสนาให้วางไว้คนละเข่งนะครับเข่งพุทธศาสตร์คือสายของพระองค์ของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเข่งหนึ่งพระองค์ให้อะไรให้พระธรรมพระพุทธพระธรรมเข่งเนี่ยคือเรื่องราวของพระพุทธพระธรรมกับพระอรหันต์เท่านั้นนะเข่งนี่เพราะว่าสิ่งนี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นไม่ว่าจะบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติก็เข้าอยู่ในกรอบนั้นหมดเลยพระอรหันต์ที่ว่าเนี่ยอีกเข่งหนึ่งก็คือศาสนาดินะครับเห็นไหมฮะต้องเข้าใจให้ได้นะครับศาสนากับพุทธศาสตร์มันคนละเข่งนะฮะใช้คำว่าเข่งก็พอจะมองเห็นเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะผมจะขอพยายามอธิบายตรงนี้ใครรับได้ก็รับไปสิ่งนี้เพราะว่าไม่เคยได้ยินกันมาก่อนพอเวลาได้ยินแล้วก็ลองอย่าลืมหายใจล่ะงัดเอาหายใจเข้าผิวพรรณท่านจะดีเหลือเกินนะครับพ่อวิธีการหายใจพวกเราชาวคณะที่จะให้ง่ายประกาศ1 2 3 4 5เนี่ยอย่างนี้เลยครับมันเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะฮะอากาศเนี่ยบอกให้ทราบไว้นะครับจงให้ความสำคัญนะครับมิฉะนั้นร่างกายจะแพ้หมดทุกเรื่องออกจากบ้านก็แพ้แล้วร่างกายเราแพ้ทุกเรื่องถามว่าจะทำอะไรต่อได้อารมณ์ขุ่นมัวต่อที่เนี่ยรับรองได้เลยแล้วก็คอนโทรลอารมณ์ไม่ได้อีโมชั่นไปไหนยุ่งนะฮะเห็นไว้ความสวยเนี่ยหายสวยทันทีนะฮะเวลาโมโหฉุนเฉียวเห็นไหมครับความรวยเนี่ยจนทันทีนะให้รู้ว่าเพราะรวยเนี่ยฮะหมดเกลี้ยงนะฮะเพราะโมโหนี่ครับโมโหมันสูญเสียทุกเรื่องนะให้รู้ว่าเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่สมควรที่จะใคร่มากๆใคร่ครวญนะฮะเอาล่ะต่อไปนี้ก็เป็นวาระของโอ้ย10โมงครึ่งเลยนะครับไงใครจะเริ่มต้นยังไงทีเนี้ยจุดใช่ไหมครับใช่นะผมขออนุญาตกระซิบท่านใช้นิดนึงนะครับโอเคครับก็ไอวาระของพระสงฆ์นั้นจะจุดเทียนใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมฮะอ่ะเอาเทียนมาจุดที่นี่ครับผมจุดเองนะไม่ต้องให้ใครจุดผมจะดำเนินเองทั้งหมดนะครับเพราะว่า
คนะครับโอเคสังเกตไหมครับพระเศียรของพระองค์นะครับพระพุทธรูปจำได้ครับพระเศียรจะมีเป็นเปลวเพลิงนะครับจำด้วยครับพระเศียรนะครับแต่พระเศียรทางด้านนี้นะฮะทำไมถึงมีกระจุกที่ศีรษะจำได้เลยครับนั่นคือส่วนย่อของกาแล็กซี่จำได้ครับพระเศียรนั่นคือส่วนย่อของอื่นเห็นไหมกาแล็กซี่ก้นหอยไงนั่นจำหน่อยฮะน่าจำมากส่วนพระเศียรที่แหลมๆคือเปลวน่ะนั่นคือเปลวเพลิงนะครับไม่รู้ว่าจำด้วยน่าจำนะน่าจำมากๆครับตรงนี้ท่านต้องจำนะครับรู้เพราะว่าเป็นภาษาที่จะให้จำงั้นพระเศียรพระองค์นั่นคือไฟจำไว้แม่นๆครับพระพุทธเจ้านั้นคือผู้ที่บรรลุธาตุไฟสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดครับโอ้โหคุณนายมาวันนี้โอ้โหนั่งเลยครับคุณนายโอเคครับยินดีครับโอ้โหโอ้โหเอาโคสีม่วงมาฝากอาจารย์ก็แปลว่าปลูกกับมือใช่ไหมใช่โอ้โหปลอดสารพิษ 100% โอ้โหปลอดสารพิษ 100% โอเครับทราบครับโอเคนะตามก่อนเนี่ยฮะเปลวพระเพลิงจำเลยครับต้องจำเนี่ยพอเวลาเทียบเคียงก็คือแหลมแปลว่าชาร์ปเนี่ยแหลมคมมากนะครับงั้นแสดงถึงพระปัญญานะเป็นปัญญานะปัญญาคือ wisdom นะครับไม่ใช่ปัญญาภาษาพูดกันทั่วไปนะครับเป็นปัญญาที่พัฒนาเข้าไปสู่จุดที่เป็นปัญญาได้สีสมาธิปัญญานะครับหรือสติสมาธิปัญญาปัญญาคำนี้พูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วถามว่าใครได้ปัญญาระดับนั้นมามนุษย์ผู้ซึ่งจะได้รับปัญญาระดับนั้นคืออย่างต่ำโสดาสกิทาอนาและอรหันต์เท่านั้นเองนะครับจะเป็นปัญญาพิมุติวาเจโตยมกตะที่น่าสิ่งเหล่านั้นต้องให้มันชัดเพราะฉะนั้นการจุดธูปแต่ละครั้งจุดเทียนแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีความหมายเป็นนัยยะซึ่งไอ้ที่กำลังพูดเนี่ยไม่มีใครอธิบายหรอกก็ใส่ไปตามพิธีนั่นนะครับใส่จักจักจักกันไปเลยแต่งตรงนั้นเสียวกันสวยงามเอาละกลับมาถึงสายศีลทั้งหมดนะครับบอกให้ทราบนะสายศีลทั้งหมดนี้นี่เวลาเข้าไปแล้วนะสายศีลเส้นนี้นะฮะบอกให้ทราบนะครับจะมาตรงไหนปืดๆๆๆมาต้นเทียนต้นนี้โอเคนะพระพุทธรูปมาพระเจดีย์ก็มาคล้องอยู่ที่ตรงนี้ก็คือชุดของฟาโรห์นะครับในชุดของฟาโรห์นะฮะมีสฟิงค์ก็มีขุนพลแล้วก็มีขุนคลังด้วยนะครับขุนพลแก้วขุนคลังแก้วจำนิดนึงส่วนทางด้านนี้ก็พระแม่กวนอิมมาทั้งชุดนะครับส่วนตรงกลางนี้นะฮะนี่คือสังเกตเวลาไปพุทธมณฑลนะฮะจะมีปางหนึ่งเห็นไหมครับสง่างามเลยครับปางประธานพรปางห้ามญาติห้ามผีเลยก็สุดแท้แต่แล้วใครจะว่ากันก็ทำนองเดียวกันครับตรงนี้ยกมือข้างซ้ายออกไปสิ่งที่เห็นนี่คือพระศรีอริยเมตรายนะครับจำด้วยครับอันนี้ก็บริวารเขาบริวารคือมีพญาคุดพญาช้างเผือกสามเศียรนะครับแล้วก็มีพญานาคในชุดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาจากนี้ไปผมขอใครอาราธนาศีลเป็นครับเอาเร็วยกมือเร็วเร็วแสดงตนแสดงตัวเพศแม่เพศผู้เร็วๆใครอาราธนาศีลได้แล้วยกมือเร็วๆไม่เป็นเลยเหรออย่าให้ร่มปากอ่าวไม่เอานะร่มไม่ได้นะไม่ได้นิมนต์ครับท่านเชิญครับอย่าช้าเนี่ยสื่อสารผมพยายามฟังผมมากๆตรงนี้ฮะอย่าไปคุยกันเพราะว่าผมจะรู้ว่าเสียงผมนาทีนี้ผมจะรู้ภาวะผมนะให้รู้ไว้นะครับว่ามันคืออะไรแล้วท่านมาที่นี่ผมอยากจะให้ได้ทุกเม็ดโอเคนะครับยังไงต่อผมต้องตรงนี้หน่อยใช่นะก่อนนะก็ให้จุดทุบจุดเทียนก่อนจุดเทียนก่อนเนาะใช่นะถามหมดทุกเรื่อง
เออรู้สาผมนะผมไม่มีพิธีในตองเหมือนชาวโลกนะผมจะไปตามรูปแบบของผมเองส่วนพิธีในตองที่ท่านกำกับเป็นระเบียบก็ผมก็ต้องทำครับเพราะว่ามันเป็นระเบียบนะครับระเบียบนั้นก็ไปตามระเบียบนั้นไปนะครับห้ามร้องปากเอานะกลัวหรือไม่อย่าลืมนะบุคคลที่อาราธนาศีลจบที่นี่นะฮะหยุดหายใจที่นี่เลยนะเมื่อปี57ท่านชัยจำได้ไหมครับใช่ป่ะไม่ทราบปี57เนาะท่านชัยต่อหน้าท่านชัยเนี่ยครับหยุดหายใจดื้อเลยไม่เผาเลยนะครับเอาใครจะเป็นคนที่สองเชิญ ผมพูดอย่างนี้ตกใจไหมเนี่ยตกใจไหมครับพร้อมไหมครับ อ้าวโอ้ยท่านผู้การมาด้วยครับคุณนายมาพร้อมเสร็จครับเชิญนั่งตามทะยานตรงนั้นโอเคดีมากดีมากโอเคดีดีโอเคครับแล้วก็คุยกันโอเคนะผมว่าผมจุดติดแล้วนะเอาล่ะก็พยายามทำไงต่อทีนี้จุดเทียนน้ำมันด้วยนะครับโอเคครับนั่นผมสังเกตนะน้ำมนต์นี่น้ำมนต์ไม่ธรรมดานะครับบอกให้ทราบไว้นะครับขออนุญาตอารัธนาด้วยนะครับไม่ใช่ผมจะพูดผมเองนะสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ภัตตรกัปปนี้มี5 1กากุสันโธ2โกฏาคัมภนโว3กัจจโพ4โคตโมและ5พระศรีอริยเมตรประโยชน์พระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมนะครับพระพุทธพระธรรมนี่เองครับแล้วผู้คนที่ล่วงรู้พระธรรมตรงนี้ได้ก็มีอยู่4ระดับก็คือ1ฐานล่างนะฮะว่าอะไรล่ะพระโสดาบันนะครับสูงขึ้นสกิทาคามีสูงไปอีกก็คืออนาคามีสูงสุดก็คือพระอรหันต์สูงสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้คือพระพุทธเจ้านะถ้าจำหน่อยภาษานี้ผมจะมีลำดับภาษาให้นะครับพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินามะพาทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ท่านมาที่นี่ท่านคือใครครับผมก็รู้ลุงออกกำลังทำงานตรงนี้คือใครเหมือนกันนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครแล้วผมจะเป็นใครคำสอนพุทธศาสนานั้นทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงมีศีล5กำกับเอาไว้นะครับส่วนคนไหนทำได้มากได้น้อยก็แล้วแต่บุญบารมีนับจากนี้ไปก็ขอยกให้กับอาราธนาศีลต่อใช่ไหมค่ะเดี๋ยวสวดนะโมสามจบก่อนนะคะเนาะแล้วค่อยอะไรขนาดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังภันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะ
ติสารณีนาสหปัญจสีลาริยาจามะทุติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาติสารณีนาสหปัญจสีลาริยาจามะตาติยามติมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาติสารณีนาสหปัญจสีลาริยาจามะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยวิปติปฏิภาหายะสัพพสันติติสิทธิยาสุภทุกขวินาสายะปริตังปุรุงคารังคังวิปติปฏิภาหายะสัพพสันติติสิทธิยาสัพพพยาวินาสายะปริตังภูธัมมังคารัง
วิปัตติปัตติภาหายะสัพพสัมปัตติสิทธิยาสัพพสัมปัตติสิทธิยาสัพพโรคาวินาสายะสัพพโรคาวินาสายะปริตังพรูธมังคลังปริตังพรูธมังคลังลำดับต่อไปเรียนก็ตั้งใจฟังพระสวดเจริญพระพุทธมนต์
ยามปฏิโมหิธรรมวิสังเขละ
มกาสหันสันติภาคาปัตนาสันติภาธาวันจนามาตาปิตาจนิงกเวตปฏิกรรมตาสาเจกเทมัยหังมหาปัญจริโตสิกิวาเจสิโสรสกลิสานิวตกรรมสิกิสาเจนเมสมุนนาเจสาเมสาจปาลมิติยันดุนิมิตังอวมังสกุณาสสะทุมมาภาคะวะโตสุวินังอาการตามพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยานทุนภวมังคะลัญจโยจามนาโมสกุณาสสะทุมมาภาคะวะโตสุวินังอาการตามธรรมังสเมนตุยานทุนนิมิตังภวมังคะลัญจโยจามนาโมสัตว์ภาพาคหัวโตสมินังอาการตาสังขารนวินาสเมนตุสักกตวะวัตรตนังวัตถังวัตมังวรังอิตังเทวมนุสานังพุทธเทมนาสัตว์ภาทวะสัพเพทุกขาวัปสเมนตุเตสักกตวะธรรมตมังวรังวริลาโหปสมณะธรรมเทเชนะโสทินานาสันตุปัตตวาสัพเพพยามตุเตสักกตวาสังกรตนาโหสถังโหตมังวรังอาหุนายาปาหุนายาสังทินานาสันตุปัตตวาสัพเพโรคาโหปสเมนตุเตนาทิเมสมาโสทิภวันตุเตยังกินจิรตนังโลเกวิจติวิวิธังพุทุรตนาธรรมสมังโสทิภวันตุเตยังกินจิรตนังโลเกวิจติวิวิธังพุทุรตนาสังฆสมังโสทิภวันตุเตอิติปิโสภควานสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขตัวรวมมาสารติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติสวาคาตัวภควตาธรรมโมสันทิติโกปัจจตังเวทิตาภววิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทานจาตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสภูกวกสังหัวหุนายโยปาหุนายโยตาคินายโยอัญชลีตะลังบุญญาเขตังพาหุงสหัสมะพินิมิตาสาวุธานดังครีมเวมตานาทิธรรมวิจินาจิตวามุนินตวตันเตจสาวมตุเตกลานิมาลาทิเลกมวิโยจิตสาวราติโกรามปนังกายาขังขันติสุทันตวิจินาจิตวามุนินตวตันเตจสาว
สเนมบังเมตามุเสกวิธินาจิตวามุนินตวตันเดจสามกลานิโอคีตะขาคมติหันตสุธารุนันตานาวันติโยชนปทังสังเหตีวิสังกตมันโนจิตวามุนินตวตันเดจสามยามังคลานิกตวานกาตมุทารังอิวคาปินียาจินจายโดยตวจนังชนกายสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินตวตันเตนคลานิตังวิหายมัติสาจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมนังปัญญาปฏิปจริโตจิตวามุนินโตตันเตจสาโมวันุเตกลานินันโตปนันตบุจคังวิพุทังมหิทิปุเตมปยันโตอิทโทปเทสวิตินาจิตวามุนินโตตันเตยามังคลานิโทคาณิติมุจเกณสุธาตหาตามรามมังวิสุทธิจุติมิติปกามกเทนวิธินาจิตวามุนินโตตันเตจสามยามังคลานิเอตาปิโมตจยามังคราอัตถคาถาโยวาจันโนสารเตมาตันเตหิตวานเตกวิวิธานิจุปาตวานิโมคังยันนโลสัพพัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายะสัพพปานินาโมเรตวาปันอิโมตมะเกเตนะสัจจวาเชนะหัวตุเตชยมังคราชยันโตโพธิยามุเลสักยานานันเอวันตวังวิชโยโหอิชยาสุชยมังคเลอมลาจิตปันลังเกสีเสมอวิเศษเกสาพพุทธานังอาคาปโตพมวัตติสุนาคาตาสุมังคลาสุปาพาตาสุหุตสุโมหุตสวัจสุยิธรรมรามจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังมโนกรรมปณิธิเตปทาคินาปทาคินาจิกตวันตาเทปทาคินีมวัตุสัพพมังคารังลาคันตุสัพพเทมสัพพพุทธานุภาเวมตุเตมวัตุสัพพมังคารังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตโอเคนะจบแล้วนะพิธีพระเรียบร้อยยังครับต่อไปด้วยของเครื่องแชร์ธรรมนะครับไปจำที่ท่านที่จะเข้ามาถวายอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปนั่งโอเคอาม่าเชิญอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งแตกฝูงมันยังไม่ถึงวาระนั้นอย่าเพิ่งแตก
ให้เป็นระเบียบหน่อยให้เป็นระเบียบหน่อยโอเคอ้าวต่อไปท่านผู้การเชิญครับผู้การกับภรรยาครับนั่งผู้การกับภรรยาครับเชิญครับผู้การเลือกฟังผมกับภรรยาเชิญฮะมีใครอีกที่จะถวายพระเอาแล้วลุกกระซิบให้เรียบร้อยแล้วจ้าเมื่อกี้กระซิบให้เรียบร้อยท่านผู้การโอเคกับภรรยาเนาะพี่ขวัญชัยใจเย็นนั่งให้สบายนั่งให้สบายนี่มาโน่นนะโอเคทางโน้นนะโอเคนะถวายเสร็จแล้วก่อนจะพึ่งนั่งให้สบายก่อนเอามามาเอาแม่กัญญาเลยเมื่อกี้เนี่ยอะไรล่ะสุกัญญาไม่เห็นไม่ลุกกระซิบแล้วเมื่อกี้เนี่ยองไหนล่ะเนี่ยเวลา3 6นี่พอเวลาเสร็จแล้วก็ออกมานะแต่ชอบนะออกมานะแม่กัญญาไปไหนล่ะอย่าเพิ่งยังไม่รับเด็ดขาดยังเพราะว่าจัดให้เรียบร้อยไม่ได้เลยลักลั่นเลยนะฮะผมเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วโอเคจบไหมรู้สึกจะหมดเนาะอีกท่านนึงเดี๋ยวใจเย็นนี่ไงอาม่านี่ไงมาแล้วหัวเข่าเอาฟังก่อนให้ใครแทนหลานชายมาตัวแทนวัยรุ่นมาก็ดีเหมือนกันตกลงหมดนะเอาล่ะต่อไปก็เป็นพิธีของผมนี่แหละนะเอาล่ะนะทั้งหมดเนาะท่านเอาใครมาลำเลียงช่วย1 2วางแว่นข้างอย่าเพิ่งให้มันยังไม่ครบ1 3 4 5เรียงไปเลยตามไปตามไปเลยโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะพยายามอย่าให้เสียงดังนะครับระยะนี้เพราะว่าขอให้อยู่ในวาระที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพร้อมกันนะครับอย่าเพิ่งคิดถึงอะไรมากเพราะว่าวาระนี้เป็นวาระสำคัญค่อนข้างจะมากนะครับหวังให้พร้อมหมดเนาะให้พร้อมหมดเลยให้พร้อมหมดจะได้ไปต่อได้นะครับไม่พร้อมจะไปต่อไม่ได้นะไม่พร้อมไปต่อไม่ได้นะเอาล่ะใครจะยกถาดมานี่1ถาด2ถาดถาดพวงมาเลยนี่ถาดนี้ตามผมมานะตามผมมาอย่าลุกสีลุกไปทำไมให้ถวายพระเดี๋ยวก็ตีหรอกอะไรนะอยู่แล้วใช่ไหมใช่ป่ะอ้าวล้นเหรอเดี๋ยว3 6 9 10เดี๋ยวนี่ก่อน11 3 6 9 10 11ตายเลยล้นเห็นไหมล่ะไม่เป็นไรนะโอเคส่งต่อเนี่ยมาส่งต่อเงี้ยโอเคดีมาโอเคนะเอาละนั่งเอาใจเย็นเอาละนี่ทั้งหมดเลยโยมนี่ซองด้วยนะไม่รู้ละทั้งหมดเลยนี่กระเช้าอย่างกับเช้าโอเคนะครับเอาเลื่อนตามผมเองผมจะส่งให้ก็ครับพอแล้วท่านนะโอเคครับนี่พร้อมนะโอเคครับ 3 องค์ที่4 องค์ที่5ทางโน้นนะนี่ทั้ง5เลยต่อหน้าท่านนะครับโอเคนะองค์ที่6จำได้ไหมองค์ที่6โอเคองค์ที่7มาเถอะไปพร้อมกันนะเราไปไทยทานมายังไงไทยทานมายังไงฮะพูดใหม่อย่าเพิ่งไปฮะมาทางนี้อย่าเพิ่งรัดไทยทานมานี่ก่อนไทยทานไปไหนล่ะนู่นๆตัวนี้มาไปอย่ารัดทางสิครับเอ้ยกำลังเดินทางให้อยู่ไหนล่ะไทยทานไม่เห็นมีนี่
มียังโทษครับอย่าเพิ่งไปไปเพิ่งไปให้มันเต็มเดี๋ยวนะใจเย็นไหนล่ะพร้อมยังเดี๋ยวให้ตรงให้ตรงนะฮะให้ตรงนะให้ตรงนะครับให้ตรงนะครับให้ตรงนะฮะไหนล่ะไทยทานเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ล่ะตรงนู้นมีแล้วใช่ไหมซองมีแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ล่ะใจเย็นๆใจเย็นๆของใครเนี่ยของป้าเนี่ยให้มันนั่งให้มันตรงเนี่ยเถอะเข้ามาทีนี้โอเคนะโอเคจบข่าวนะโอเคนะเอาล่ะฟังให้ดีอันนี้ก็มีถวายเรียบร้อยโอเคนะเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะ7 8โอเคนะ9นะฮะโอเคนะ10จบข่าวนะเอาเลยครับเทินอาทิถวายซะอยู่ไหนล่ะนี่มานี่โอเคค่อยๆน้อมนำดีๆเด้อวันนี้วันวิสาขบูชานะคุณโยมแล้วก็สังฆทานนั้นด้วยหยิบข้างๆตัวน่ะนานล่ะวางบนผ้าพันวางนี่ล่ะวางเรียบร้อยโอเคเอาล่ะว้าเหนื่อยไหมโยมเหนื่อยนะคอยดูน้ำมนต์เนี่ยเวลาท่านจะพร้อมให้จะเย็นเจี๊ยบไปนะให้ดูไว้นะคอยดูน้ำมนต์นะน้ำมนต์วันนี้ไม่ใช่น้ำมนต์ธรรมดานะบอกให้ทราบไว้น้ำมนต์วันวิสาขบูชานะเอาล่ะประจำที่ที่นี่ว้าเหนื่อยไหมลุ้นเต็มที่นะลุ้นนะอันนู้นลุ้นโทษขออนุญาตโอเคเยอะย้ายมาทางนี้ย้ายมาใจเย็นนั่งให้เต็มร้อยเลยนะโยมนะโอเคห้ามพวกนี้ไปไหนใครอย่านั่งโซฟาทีนี้ต่อไปก็น่าจะเป็นบรรยากาศของพระสงฆ์โอ้ทุกยังไงจะมีใครอะไรไหมแล้วพร้อมกันครับโอเคครับเชิญครับนิมนต์ครับยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยธามนิโชติรโสยธามวิวาจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาภวันวันตรายโยสุขีกายุโกภวสัพพิติโยI'm sorry.
ตนาตินนางรัตนานางอนุภาเวมพร้อมเองครับสาดเข้าไปผมก็ไปเต็มๆร้อยเลยใส่แรงๆเข้าไปเลยใส่แรงๆเข้าไปเลยใส่เลยข้างนอกข้างในเชิญเต็มๆไปเลยโยมมามารับเอาโอเครับเอาแล้วใครคิดว่าน้ำมนต์น้ำมนต์นี่มีเป็นกุศลเป็นอะไรก็ถ้าใครคิดว่าจะส่งผลให้เกิดอายุวรรณะสุขภพละไม่เอาเดินมาสิครับใส่พระสงฆ์เดินไปก็เกินไปแล้วเห็นไหมก็รู้แล้ววาระนี่เป็นวาระรับน้ำมนต์น้ำพรมเป็นที่รู้กันชาวพุทธก็ต้องรู้จักตรงนี้นะสายเข้าไปก็แค่นั้นเอาละพอไหมผมบ้างทีนี้มานี่เห็นไหมเอาผมบ้างทีนี้ให้มันจบไปเลยให้มันรู้ไปเลยไฟคนไฟโอเคเอาอย่าเพิ่งมายุ่งตรงนี้อย่าเพิ่งมาจบเลยนี่เอาจบไปแล้วตรงนี้นั่งเลยอย่าเพิ่งพูดกันตรงนี้ขอเป็นพระสงฆ์ให้เรียบร้อยก่อนอย่างอื่นอย่าเพิ่งพูดถึงเห็นไหมคนเต็มร้อยไปเลยเป็นไงเอาแบบนี้เลยให้มันสะไปเลยเนี่ยออกมาพอดีนี่นะอาบไปเลยเนี่ยมั้ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับของแค่นี้โอ้โหสมัยมันตัวไม่ได้รับเอาให้เต็มร้อยไปเลยเป็นไงวันวิสาขบูชานะวันนี้ให้รู้ใครๆก็รู้ว่าพระพุทธองค์มีประโยชน์อะไรกับชาวโลกใครก็รู้ว่าพุทธองค์มีประโยชน์แล้วกับชาวโลกใช่ป่ะอย่าพูดรับรองว่าไม่ผิดแน่นอนอย่าเพิ่งคุยกันยันยันอย่าเพิ่งคุยกันเพราะว่าเวลาคุยกันเยอะๆไปเอาให้เต็มร้อยไปเลยโอเคมั้ยสุดท้ายเนี่ยเอาเยอะๆโอเคนะจบข่าวนะห้ามอ้อนวอนยังไม่ได้ต่อไปก็จะมีของแจกต่างหากนะไอ้พวกนี้ไปไหนนะทีนี้นิมนต์พระองค์สงฉันใช่ไหมครับใช่ไหมครับมันก็โอเคทีนี้คารวะก็ต้องถอยไปทางโน้นใช่ไหมต่อไปก็เป็นเรื่องราวของ
คารวะเอาน้ำทีนี้ครับน้ำที่จะมาบริจาคกันเชิญครับทุกคนนั่งก็จะมีน้ำบริจาคน้ำอะไรไหนรู้น้ำอะไรนี่คือพระสงฆ์ครับกราบพระธนานิมนต์ครับจะเลื่อนไหมเลื่อนก็ยิ่งดีสิครับเลื่อนก็ยิ่งดีสิครับจะได้มีพื้นที่เยอะเลื่อนมาเลื่อนมายกได้ไม่ล้มนะบอกกันก่อนที่จะยกไหนบ้างยกขาใช่ไหมมันต้องพูดให้เข้าใจกันก่อนนะมันดึงกันเป็นดูสองวางจุดไหนดีอย่าไปมากอย่าไปมากให้มีพื้นที่ท่านหน่อยเอาล่ะเอามาไว้อีกไว้อีกนั่นล่ะโต๊ะข้างนอกจะเข้ามาช่วยทีนี้ยกขานะคุยกันรู้เรื่องก่อนนะถูกต้องนะนั่นแหละมันก็เรือล่มนะรู้จักเรือล่มทางบกไหมมาถึงตอนนี้ล่มแล้วก็ยุบโอเคพอครับให้ท่านมีช่องว่างโอเคเอาล่ะเอาประจำที่นี่เอาเก้าอี้ไหนเอาใครจะมีน้ำอะไรมาเสิร์ฟแล้วต่อไปเรื่องของน้ำด้วยจะวางตรงไหนน้ำประเคนเอาประเคนเอาใครประเคนใครประเคนเร็วเอาลุยประเคนเอายกโต๊ะเลยดีกว่ามั้งทีเดียวดีกว่าที่เด็ดนี่โอเคนะเป็นที่รู้กันนะ3 2ไม่ต้องบอกว่านี่ๆอย่างเงี้ยแหละข้อแปลกโอเคฟังก่อนเดี๋ยวท่านอธิษฐานเหมือนกันนะพระสงฆ์สาธุนะครับต้องให้วาระท่านอย่าเพิ่งไปเอาอธิษฐานดีๆนะห้ามพูดนะพระสงฆ์ท่านก็อธิษฐานรับเหมือนกันนะตอนนี้3 2โอเคจบข่าวครับนะโอเคครับกราบรับนิมนต์ตามสะดวกนี้เอาสแตนบายวางไว้ที่อื่นก่อนอย่าเพิ่งวางบนโต๊ะควรที่จะวางตรงไหนดีต้องคิดอย่างนั้นแล้วเอาน้ำนี่พระสงฆ์ใช่มั้ยเอาคารวะก็ไปแจกนะโยมนะเอาใครจะมาช่วยแจกน้ำพี่นับด้วยนับจำนวนด้วยครับกอดไปเลยนั่นน่ะนับจำนวนด้วยนี่เอาใครจะต่อนับจำนวนโทษทีดึงไปทันทีหรือถ้าเขาเท่าไหร่ได้ไหมห้าหกใช่ไหมครับถูกไหมไม่ถูกเอาล่ะคารวาสอยู่เอาใครจะมาช่วยแจกของหวานเตรียมพร้อมกันนู้นอย่าให้พระสงฆ์ทำเองรู้จักหน่อยโอ้เอาใครจะช่วยแจกกันเนี่ยน้ำเนี่ยขอฝากลับบ้านขอฝากลับบ้านโอเคเปิดเลยดื่มเลยเปิดเลยขอฝากลับบ้านขอฝากลับบ้านขออนุญาตครับขอฝากลับบ้านครับเขาขอฝาอย่างเดียวโอ้ครับผมขอฝากลับบ้านก็เป็นมงคลเขาครับครับเขาจะคิดเป็นมงคลครับขออนุญาตครับผมขอฝากลับบ้านโอเคเปิดเลยครับไม่เอาขอฝากลับบ้านนะแจกกันให้หมดขอฝากลับบ้านนะเขาจะเป็นมงคลครับเดี๋ยวจะไลฟ์ฟังเขาจะไปทำอะไรนะครับฝาเปิดฝาอย่างไรอย่าให้ช้าอู้เปิดแล้วช่วยผมหน่อยเอาช่วยผมหน่อยเนี่ยนั่นก็ไม่เป็นไรแล้วฝากลับบ้านขออนุญาตครับถือไปนี่ไว้ก่อนผมต้องเปิดเองไม่เป็นไรครับท่านก็ผมฉันไปได้เลยครับไม่ต้องบอรี่ผมกายใจอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ผมกายใจจิตอยู่แล้วผมครบไหมล่ะไปหนึ่งไปไหนล่ะเหลืออีกหนึ่งขวดน้ำได้ยินไหมครับพยายามเสียงผม
เดี๋ยวโอเคครับน่าแล้วจบข่าวใช่ไหมครับเอาละฝาคืนมาเขาจะรู้ว่าเขาจะไปทำอะไรฝาแล้วยังไม่ได้เอาน้ำมาเนี่ยยังไม่ได้ที่นี่ไงได้ยินเสียงผมไหมครับพยายามผมคุมเสียงอยู่นะครับมานี่หนึ่งเร็วด่วนจีวิ่งสิครับบริการต้องวิ่งเปิดฝาเลยครับเปิดทันทีเลยเป๊ะคืนฝาเข้าไปเปิดแล้วก็คืนฝาเข้าไปรอรับฝาก่อนสิครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมเนี่ยนั่นก็วางไปเลยวางวางเลยยายโอเคนั่นเขาคืนฝาเขาคืนฝาครับคืนฝาเขาคืนฝาเขาโอเคนะฝาตรงนี้นะเอาของไว้นี่นะเอาฝาไปเอาดื่มให้สบายซะก่อนไม่ต้องดื่มให้สบายซะก่อนไหนฝาเอาใครเจ้าของน้ำมารับเอาฝาเอาเก็บเอาเองเนี่ยหมดนะหมดนะหมดนะเอาดื่มน้ำไปก่อนท่านนู่นไม่รู้เนี่ยเอาฝาไม่เตรียมพร้อมเอาเองเดี๋ยวครับใส่ถุงนี่มันน่าเกลียดโอเคนะเสร็จจากนี้นะครับแจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะฮะผมจะขออาราธนาพระสงฆ์เทศน์หนึ่งกันเทศนะครับโอเคนะให้ท่านขอบจันทร์เรียบก่อนนะครับแล้วจะอาราธนาเองโอเคนะครับนั่นคือขั้นตอนต่อไปให้ทราบทั่วหน้ากันอย่าเสียงดังนะอย่าเสียงดังนะเสียงดังไม่ยอมจริงนะวันนี้ยอมจริงนะใครไม่มีที่นั่งก็นั่งไว้ก่อนหาที่นั่งไว้ก่อนโอเคนั่งละไม่มีที่นั่งหาที่นั่งไว้ก่อนฮะเอาละนั่งสบายอย่าลืมหายใจนะฮะจะให้ดีวันนี้ฮะเดี๋ยวไอ้เต้นแมนไปไหนไอ้เต้นแมนมาเร็วไอ้เต้นแมนอยู่ไห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 นมา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 ฟังให้ดีนะฟังให้ทุกท่านนะครับว่าที่นี่นะฮะเราให้ความสำคัญมากกับอากาศนะครับในวันหนึ่งเวลานั้นฟังด้วยนะครับฟังด้วยนะครับทำอะไรก็ทำไปฟังด้วยนะครับในวันหนึ่งเวลานั้นนะฮะพระพุทธองค์ทรงนิ่งในพระวรกายอยู่นะครับวันนั้นจะรู้จักคำว่าอานาปานสติศีลสมาธิภาวนาไอ้ภาวนานั่นคือภาวนาอะไรคนที่เป็นฆราวาสคนมีลูกก็ภาวนาคิดถึงลูกคนมีเมียก็ภาวนาคิดถึงเมียคนมีสามีก็ภาวนาคิดถึงสามีคนมีสมบัติก็ภาวนาคิดถึงสมบัตินั่นคือเรื่องของฆราวาสแต่พระพุทธองค์วาระแห่งนั้นพระองค์ภาวนาตรงนั้นพระองค์จะฟังหัวใจพระองค์เต้นแปลว่ามันต้องเงียบสงัดสงบเสียงดังนะเสียงดังผมไม่ยอมนะผมนิ่งขนาดเนี้ยเสียงดังไม่ยอมนะที่นั่งเก้าอี้มีเยอะแยะนะเห็นนะเอาล่ะพระองค์สงบนิ่งนิ่งเรื่องอะไรฟังหัวใจเต้นกับหายใจให้มันเชื่อมโยงเอาไว้ตรงนี้ในวินาทีนั้นหัวใจพระองค์จะหยุดเต้นแน่นอนและลมหายใจก็หยุดเป๊ะในเวลากันด้วยภายในวินาทีตรงนั้นนะครับไปรู้ทุกสรรพสิ่งได้เลยแน่นอนหัวใจเนี่ยหัวใจเนี่ยเป็นตัวที่หลักใหญ่มากของมนุษย์ที่เอาชนะยากการเข้าใจตัวเองก็เข้าใจยากมากด้วยเพราะฉะนั้นศีลทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาภาวนาภาวนาอะไรจำภาวนาถึงหัวใจกำลังเต้นตุบตับ
งั้นอยู่กับนิ่งอยู่เป็นที่สงัดสงบสบายะให้ได้แล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในตัวท่านกว่าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาอุบัติบนโลกนี้อย่าคิดว่าง่ายนะอย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าง่ายนะครับเมื่อมีแล้วก็สืบสานกันเพราะฉะนั้นคำว่าอานาปานสติก็เกิดขึ้นในตั้งแต่วินาทีมาวันนี้อากาศเป็นพิษมากมายมหาศาลบ้านเราเลยพิษสารเดียวประชาชนถึงไม่ร้อนเหลือศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคหวังให้กันข้างหลังนะมีอากาศเท่านั้นจะช่วยฟื้นฟูใครที่มีไขมันน้ำตาลหัวจงหัวใจบ้าบอคอป่องต่างนะมันจะละลายละเลงไปหมดเลยโดยการหายใจให้มีจังหวะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปไททันแมนเขาพยายามคิดเขาพยายามค้นหาวิธีที่หยิบยื่นกับท่านในวันอย่างเงี้ยอย่างมากก็ไม่เกิน4คำโอเคนะเวลาที่จะใช้ไม่น่าจะเกิน5นาทีด้วยเชิญครับไททันแมนเรื่องของการงั้นประกาศเชิญครับก็หลับตานะครับหลับตาเลยครับหลับตาที่นี่ไม่ใช่การสะกดจิตนะครับไม่ต้องนึกถึงสิ่งใดมากไปกว่าตัวเรานะครับสิ่งที่อยากให้ทำเนี่ยครับเป็นความปรารถนาดีถ้าเอาผมไปสับแล้วป่นนะครับแล้วไปตกนรกบกไหม้ผมก็ยินดีถ้าสิ่งที่ให้ไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้ทำนะครับสเต็ปแรกนะครับปล่อยเสียงยาวความถี่ต่ำนะครับช่วงสั้นความถี่ต่ำอย่าโง่สิรอนะครับรอช่วงยาวความถี่ต่ำนะครับนั่งอยู่ทำไมล่ะปล่อยเสียงยาวๆให้สุดสายป่านไม่ต้องพนมมือไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องถือสิ่งใดนะครับย้ำว่าไม่ใช่การสะกดจิตเพราะทุกคนมีความรู้สึกรู้ตัวตลอดว่าเรากำลังจะไปสู่สิ่งใดนะครับพร้อมนะรออยู่นะไวนะครับไวเลยไวเลยนะครับตอนนี้ผมจะตื่นเต้นผมแทบจะร้องไห้นะครับผมสยบผมกลืนความรู้สึกของความร้องไห้ไปนะครับว่าผมไม่คิดว่าผมจะรับเกียรติขนาดนี้นะครับด่วนเลยครับตอนนี้เพื่อนรอนะครับเราทำให้เพื่อนรอนะความถี่สูงเลยครับคนที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่ขยับตัวไวๆด่วนเลยโอเคขอให้ท่านหลับตานะครับหลับตาไปเลยนะครับเผื่อฟลุ๊กมันเกิดอะไรในดวงตามันจะได้ทีเดียวช็อตเดียวไม่ต้องลังเลสงสัยกับผมมีอยู่แค่5ข้อนะครับ1ไม่ต้องใช้ความกล้าไม่ต้องใช้ความกลัวที่นี่เราไม่ปรารถนาให้เกิดความเชื่อไม่ปรารถนาให้เกิดความเข้าใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ไม่ปรารถนาให้เกิดความรู้สึกนึกคิดเพราะมันเป็นสิ่งที่คิดเอาไม่ได้ไม่ปรารถนาให้เกิดความรู้สึกภายนอกเพราะเราต้องการเข้าสู่ความรู้สึกภายในซึ่งมันเป็นรหัสธรรมชาติและลุงหงอกเรียกสิ่งนี้ว่าไฟฟ้าสถิตและนี่คือสิ่งเดียวแท้ที่สิทธิ์ของสิทธิ์ตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้โดยผ่านกระบวนการที่ผมนะครับเหมือนกับเสมือนหนึ่งไล่ build and burn นะครับก็คือกระตุ้นอย่างรุนแรงนะครับปล่อยเสียงยาวๆช่วงยาวความถี่ต่ำไปครับ5 4 3 2ไปสุดครับไปให้สุดครับไม่ต้องตะเบงนะครับไม่ต้องตะเบงนะครับไปให้สุดสายป่านครับผมเดี๋ยวจะรู้เองว่าได้อะไรนะครับใครสุดแล้วก็โชคไปนะครับโหดีมากเลยนะฮะสุดยอดกว่าผมเยอะเลยนะครับนี่คือสุดยอดกว่าผมเนี่ยสุดท้ายของเสียงท่านจะรู้เองว่าท่านได้อะไรน่าเห็นไหมครับโชคขึ้นปอดแล้วนะครับไปให้สุดทางครับรอตวัดเสียงกลับมาครับปึ๊ดเลยโอเคเสร็จแล้วหยุดรอนะครับอย่าโชคกลับครับไม่ได้ครับครั้งเดียวรอบเดียวนะครับครั้งเดียวครับโอเคเอารอบเดียวครั้งเดียวนะครับเพราะว่าครับหยุดโอเคพอแล้วนะครับมั่นใจเหลือเกินว่าหลังจากที่ทุกคนปล่อยเสียงสุดสายป่านทุกคนจะโชคลมหายใจขึ้นมาประมาณสัก3เฮือกนั่นแหละครับคือสิ่งที่ได้จากการหยุดหายใจหรือปล่อยลมออกณวันนั้นเรียกว่าอานาปานสติณวันนี้ภาวะไม่พอแล้วครับเพราะมลพิษมลภาวะมันเยอะเหลือเกินมันจึงจำเป็นต้องใช้วิธีนี้ที่จะเร่ง
ให้พลังงานในตัวเราเนี่ยขับเคลื่อนลงมาโอเคนะครับคือวิธีนี้สำคัญที่สุดนะครับจำไว้ด้วยครับเชิญครับต่อจำไว้2คำนะครับสิ่งที่ลุงหงอพูดปฏิกิริยาเร่งมี2ตัวนะครับที่ไม่บริสุทธิ์นะครับตัวแรกที่ไม่บริสุทธิ์โดยธรรมชาตินะครับก็คือความมีธรรมชาติอยู่รอบตัวเราในตัวเราเกิดมาปุ๊บไม่บริสุทธิ์ทันทีตัวที่2คือปฏิกิริยาเร่งของวิทยาศาสตร์ตั้งแต่คลื่นนะครับเคมีนะครับฟิสิกส์นะครับแล้วก็อาวุธชีวภาพเราไม่รู้ตัวนะครับว่าเราได้รับสะสมสิ่งใดเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ขั้นต่อไปนะครับจะเป็นการไว้ดีนะฮะสูดลมหายใจจินตนาการเลยครับว่าเรากำลังจะลงสู่ใต้น้ำ5 4 3 2ฮึบลมหายใจลงไปครับ5 4 3 2 1001 1002 1003 1004ห้ามเกรงนะครับไม่ต้องไปเร่งเขาไม่ต้องเร่งเขาเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะทำกระบวนการของเขาเองเขารู้ดีว่าเขาคือใครเขาในที่นี้คือพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวท่านนั่นแหละนะครับ1007 1008 1009 1010ผมนับให้จังหวะเฉยๆนะครับไม่ใช่การสะกดจิตนะครับจะได้รู้นะครับว่าเราไปจุดไหนแล้ว11 12 13 14ใครปล่อยแล้วยกมือครับ14 15 16 17ใครที่ปล่อยแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับปื๊ดเลยครับ18 19 20ใครปล่อยแล้วทยอยยกมือมานะ21 2223ห้ามเกรงอย่างเดียวอย่าฝืนนะครับอย่าไปเคร่งมัน14 15 16เรามีหน้าที่อย่างเดียวห้ามขึ้นจากใต้น้ำเราต้องอยู่ใต้น้ำให้ได้อยู่มันให้นิ่งให้ได้16 17 18เขาจะทำหน้าที่ของเขาเองปล่อยเขาเลยครับเขาอยู่ในตัวเราแน่นอนนะครับ19 20ใครปล่อยแล้วสูดเข้าไปอีกรอบนึงครับ21 22 2324 25ใครนิ่งพอนะครับจะเกิดความรู้สึกที่ลุ่มลึกไปกว่าเดิมแน่นอนนะครับ27 28 29 30 31ไม่ต้องพนมมือนะครับไม่ใช่เรื่องของการเกินกว่าธรรมชาตินะครับ32 33 34ใครปล่อยลมแล้วบ้างตั้งแต่รอบแรกรอบ2ยกมือครับ35ดีมากครับ36รอคนที่ยังไปต่อนะครับ3738 39ไม่ใช่ของเล่นนะครับเป็นของที่ท่านจะรู้สึกเองได้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกที่นุ่มลึกจากนี้ไปเลยนะครับนี่เป็นเซต0อย่างใหม่เลยนะครับ40 41 42 43ผมเอาตระกูลผมเป็นเดิมพันเลยนะถ้ามันไม่ดีนะฮะมันชิบหายไว้ข่วงเลยนะโคตรเง่าสักหลาดเลยนะครับ43 44 45 4647ดีครับถ้าจะไอจะจามไม่เป็นไรครับเอาให้มันออกมาที่ลุงหงอกเนี่ยมันทิ้งที่นี่ครับ47 48 49ใครยังอยู่ใต้น้ำยกมือครับ50ดีมากครับ51ดีมากครับ52เอามือลงครับขอบคุณครับ53 54 55 56 57 58 3 4ท่านสุดท้ายผ่อนลมหายใจครับทีนี้พร้อมกันนะครับพอผมนับ5 4 3 2ปล่อยเสียงยาวๆนะครับ5 4 3 2ความถี่ต่ำไม่ต้องตะเบงไปว้าวไปนะครับไปให้สุดครับไปให้สุดมีหน้าที่ไปให้สุดจริงๆแล้วสะบัดตัวได้นะครับโยกได้มันจะอยู่ตามมุมตามหลืบตามจุดต่างๆของร่างกายนี่แหละไอ้ลมพวกนี้ครับมันจะยังไม่หมดหรอกนะครับไล่มันไปไล่มันออกไปจับตัวเราให้ได้บิดตัวขยับได้นะครับโอเคปัดแล้วลากให้สุดเสียงสุดท้ายไปเลยครับโอ้แน่นอนจริงๆทำได้ดีมากนะครับโอเคผมจะรอสุดท้ายนะครับอย่าโชคเพิ่มนะของตรงนี้ไม่ต้องพยายามนะครับเพราะผมบอกแล้วว่ามันได้แบบป๊อกแป๊กแน่นอนมายุคนี้เป็นยุคพลังงานบริสุทธิ์นะครับโอเคทีนี้หลังจากที่ผมนับ5 4 3 2แล้วเอาลมเข้าทางปากนะครับลงให้ถึงท้องแล้วไม่ต้องเกรงอย่าไปบี้อย่าขยี้5 4 3 2ฮุบครับไป1001อึดนาน1002
1,003 1,004 หลับตาครับ1,005อึดไว้นานๆ1,006 1,007อยู่ใต้น้ำไว้ครับอย่าขึ้นเหนือน้ำเด็ดขาด1,008 1,009แรงดูดแรงผลักจะทำงานเองนะครับ1,007 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18มาดีแล้วนะมาดีแล้วนะครับอย่าล้อเล่นกับตัวเองนะครับมันดีจริงๆครับ18 19 20 21ดีมากครับ22ดีครับดีมาก23 24 25หนีอย่างเดียวอย่าให้มันทันเราเราหนีมันไปอย่าให้มันดูดเรากลับมา26 27 28 29 30 31ดีมากครับดีมากโอ้หลายคนดีมาก32โชว์ก็ไป3 4 5ชั้นโอ้โหมันคนละฟีลลิ่งนะ34 35 36 3738พอจะทำงาน39โอ้ดีมากคนนั้นเลย40 41ได้กับตัวนะครับผมไม่สามารถมีสิทธิ์ไปรู้ตัวท่านแน่นอนนะครับผมไม่รู้สึกแทนไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะท่านจะรู้เองนะครับ41ใครยังอยู่ในใต้น้ำยกมือครับโอ้โหสุดยอดไปต่อครับ42 43 44 45 46 47 4849 50ใครอยู่ใต้น้ำยกมือครับ51โอ้โห52อ่ะผมจะไปให้สุดทางเพื่อปิดจุดนี้นะครับ53 54 55 56 57 58ลองยกมือสิครับว่าทุกคนมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกคนนะครับไม่ใช่การสะกดจิตนะครับไม่ใช่ขายของนะครับน่ะดีมากครับ53 54เหงื่อแตกเลย55ใครคนสุดท้ายยกมือครับไหนยังกั้นอยู่ไหมยังอยู่ได้น้ำอยู่ไหมโอเค56 57 58 59 1นาที1,001 1,002 ดีครับลอกมาเลยไอมาเลยแรงๆเลยให้มันลงที่ลงนอกนะครับ1,003ใครยังอยู่ใต้น้ำยกมือครับ1,004 1,005 เก่งมากเก่งมากนะครับ1,006 1,007 1,008 1,0091,010 11 12 13 14 15ยังอยู่เนาะยังอยู่ใต้น้ำเนาะยกมือครับ16โอ้ดีมากครับ17อ้าวดี18ได้กับตัวจริงๆนะครับ19 20 21 22 23 24อยู่ใต้น้ำอยู่ไหนว่ามาอ่ะ25 26 2728ไม่ต้องทำสถิตินะครับห้ามเคร่งกับมันเด็ดขาดนะครับให้มันไปตามกระบวนวิถีของเขานะครับ29ดีมากไหนยังอยู่ใต้น้ำอยู่ไหม30โอเคถอนยวงครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกคนครับผมทีนี้ทุกคนก็บอกลุงหงอกสิว่ารู้สึกอย่างไรขอขอบพระคุณทุกคนและสวัสดีครับใครรู้สึกว่าโอ้โหอยากจะกระโดดน้ำตายเลยกระโดด8ชั้น9ชั้นมันตายไปเลยเดินข้ามไปนะครับ10ล้อให้มันจบไปเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยจะบอกว่าใครอึดอัดนั่นเองครับยกมือขึ้นครับอึดอัดนะฮะอึดอัดนะครับอึดอัดนะครับยกเต็มนะอึดอัดนะฮะอึดอัดนะครับผมจะเช็คนะฮะเอาละขอบคุณมากครับแล้วใครที่โปร่งโล่งเบาสมันตันเลยแปลว่าปฏิบัติการครั้งนี้เราเกิดผลเกินกว่า 90% นะครับนี่ใช้เวลาน้อยที่สุดไหนนะให้หยุดคำว่าเบาฟังให้ดีนะครับมันทำเพื่ออะไรในวิชาการทางแพทย์ท่านจะบอกว่านั่นคือกระบวนการเมตตาโบลิซึมก็คือการเผาไหม้เผาผลาญเราบริโภคอะไรสารพัดบริโภคเข้าไปมันเผาไม่หมดมันไหม้ไม่หมดน้ำตาลเอ่ยข้าว1เม็ดมันก็เป็นน้ำตาลโอเคไหมครับผลไม้สุก1เม็ดมันก็เป็นน้ำตาลถ้าหากว่าเราเผาผลาญไม่จบไม่หมดมันก็เป็นโรคที่เขาว่าเบาหวานเบาเปรี้ยวเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะให้รู้ไว้เพราะกระบวนการงับอากาศที่พวกเราเจ้าคณะค้นพบตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดา
ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเราทำทุกมิติใต้น้ำก็ทำมาแล้วในถ้ำทำมาหมดแล้วยอดเขาทำมาหมดแล้วอยู่คนเดียวนอนหงายแกงหงายหลับชางกลางอากาศกลางแดดก็ทำมาหมดเลยพวกนี้ยังเหลือทะเลทรายจะไปทำให้ดูมาได้ที่บอกว่าพลังงานความร้อนที่อยู่ในตัวเราเองมันจะเบิร์นของมันเองรู้จักว่าบิ้วกับเบิร์นไหมฮะแต่ใช่ไหมว่าบิ้วมันมีแอคชั่นหนึ่งครับว่าบิ้วเนี่ยคือสร้างอะไรสารขึ้นมาทางตะวันตก NLP ของเขาเนี่ยนะครับก็คือบิ้วมันจะรวยอย่างเดียวโอเคไหมครับของเราไม่ใช่ของเขามันนอกภายนอกของเขาของเรามันเป็นภายในบิ้วภายในให้ร่างกายเรามันมีความร้อนมากๆเพื่อที่จะเผาผลาญน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดไขมันเยอะแยะเลยทำไปเถอะพิพานาญาติโกติกาบ้านเมืองเรามันจะชิบหายวายป่วงเพราะโรคไขมันในเส้นเลือดน้ำตาลในเส้นเลือดหัวใจความดันมีอยู่4อย่างจะตายหมดกันทั้งโลกเวลาคือตรงนี้เองเพราะฉะนั้นการค้นพบสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาจริงๆเราใช้กันมาตั้งแต่อยู่ในท้องก็แม่เป็นคนที่หายใจแทนแต่สายสะดือแอร์ก็คือเรามาตลอดจนทั้งหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็คือจบข่าวเห็นไหมอากาศสำคัญเพียงใดอย่ามองข้ามอากาศไปยุคสมัยโน้น 2,600 ปีมาแล้วนั่นคือสภาวะของอาณาปานสติที่พระเจ้าให้ไว้และกระถาทุกพยพสงทุกวันนี้อาณาปานสติผ่านกระบวนการที่บอกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานของท่านที่เคยทำเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนั่นคือเรื่องของพระสงฆ์ท่านทำเป็นกิจจารักษณะของท่านครบฉันเรียบร้อยแล้วท่านจะไปเรื่องของท่านตกตอนเย็นมานั่นคือภารกิจของพระสงฆ์ก็ต้องทำสมาธิโอเคไหมถ้าพระสงฆ์ไม่ทำสมาธิในบทนี้ก็ถือว่าไม่ถูกตามคันลองของพุทธศาสนาที่ให้ไว้ก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจากกันเนี่ยก่อนที่ไปเรียนฉันอาหารเพราะว่าท้องยังว่างอยู่ใช่ไหมล่ะดีไม่ดีจะไม่หิวเลยนะลองยกมือตั้งไว้ต่อไปนี้เป็นไฟฟ้าสถิตนะครับยกมือตั้งเอาไว้ว่าคนลุงงอกเนี่ยมันมีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตจริงหรือเปล่านะพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะไปมันเองไม่มีอะไรที่จะมาสกัดกั้นไฟฟ้าสถิตได้นะมันไปทุกหน่วยของอากาศนะครับตั้งมือไว้เฉยๆเดี๋ยวเริ่มหายใจเองกันแล้วกันนะสามสองผมแค่โบกมือแค่นั้นเองท่านอย่าบอกตามผมนะท่านนิ่งท่านอยู่ในสภาวะสแตติกให้ได้พลังงานที่อยู่ในตัวท่านมันจะออกมาเองแล้วมันที่ผมกำลังกระตุ้นให้อยู่ตัวนี้ก็คือประจุบวกลบนั่นเองครับผมถ้าผมบวกมากท่านลบมากลบจากท่านจะมาหาผมเองเห็นไหมครับบวกจากผมก็จะไปหาท่านเองเห็นไหมครับนะสังเกตที่ฝ่ามือท่านใบหน้าท่านหลับตาทำยิ่งดีเอาให้อยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะกินอาหารหวานคาวเนี่ยครับให้มันชัดๆไปเลยในวงวานนี่ให้มันรู้กันทั่วไปทั่วจักรวาลทั่วโลกไปเลยนะอย่าลืมบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศไม่ธรรมดานะครับบอกให้ทราบไว้นะเราปฏิบัติการอยู่ภายใต้พระสงฆ์อยู่นะฮะเวลานี้นะครับมันไม่ใช่นึกสนุกทำขึ้นมานะวันนี้วันที่18พฤษภาเป็นวันวิสาขบูชาด้วยนะครับซึ่งเป็นวันที่ลุงงอกไม่ตายให้ตายไปทำไมวะเออใครอยากตายก็ตายไปสิเอาลุงงอกไม่ตายใครทำไมอ่ะเออเขาว่าไม่ตายแปลว่าไม่เกิดนะครับเป็นวันที่ไม่เกิดโอเคไหมครับไม่เกิดมันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่แก่แล้วก็มันก็ไม่ตายคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากล่ะส่วนมากเราคิดไม่เป็นกันจำอย่างเดียววันนี้เป็นวันที่ไม่ตายก็แปลว่าไม่เกิดโอเคไหมครับวันนี้เป็นวันอุบัติของพระเจ้าสิทธะเอ็นติกนะครับไม่จำไม่ได้นะไม่จำแล้วจะบอกว่าเป็นพุทธบริษัทสีไม่เอานะเออมันให้มันชัดไม่งั้นมันไม่ชัดสักทีในเรื่องพวกนี้เป๊ะไปเป๊ะมาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรโอเคนะอยู่ที่มือท่านนะที่นี่ฮะผมก็บอกย่อยๆผมธรรมดาเนี่ยครับผมไม่ได้ไปไหนหรอกอ่ะนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่ล่ะสัมผัสได้แน่นอนที่อยู่ในบริเวณนี้ปริมณฑลนี้ผมบอกว่า 90% อัพจะได้รับแค่ผมยืนอยู่ตรงนี้แหละครับยกเว้นคนที่
คิดถึงอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่ช่วยไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้ตรงนั้นนะครับนะคนที่อยู่ในบริบทนี้จะรู้เองนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ในตัวท่านมันจะออกมามันจะมาเบิร์นกั้นลมหายใจช่วยเมื่อกี้นี่ฮะมันจะเผาไหม้น้ำลงน้ำตาอะไรต่างๆจะหายหนีหมดไม่มีเหลือแน่นอนบอกให้ทราบไว้นะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติรักษาธรรมชาตินะครับแต่จริงๆภายในร่างกายเราสามารถรักษาธรรมชาติมันเองได้แต่วิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำปกปิดหมดตะวันตกลางไหลหมดบ้านมันจะแย่ครับต่อไปนี้นะทุกอย่างทานาที่นี่โอ้โหหนักหนาสารสกัดมากครับด้วยสุขภาพตั้งแต่เริ่มเกิดแอร์มาถึงวันที่จะตายโอ้โหจะทำไงกันเนี่ยนะเมื่อเป็นฉันก็ถือว่าทุกคนทุกท่านช่วยตัวเองในสิ่งที่ผมมอบให้หรือคณะทำงานมอบให้เนี่ยเอาไปใช้ในบ้านใครบ้านใครเลยครับผมจบแค่นี้เอาละต่อไปนี้ขออนุญาตถามเอามือลงได้เลยครับหายใจด้วยถามแม่ทีเนี่ยนะดูนะครับถามว่าฝ่ามือก็เป็นของท่านตัวเป็นของท่านท่านรู้สึกอะไรอยู่ไหมเมื่อเวลาผมโบกมือย่อยๆถ้ารู้สึกยกมือขึ้นครับผมดูสินี่คือไฟฟ้าสถิตมันสอดแทรกเข้าไปในอนุธาตุของอากาศทั้งหมดนะครับอย่าลืมว่าตัวนี้เป็นตัวยิ่งใหญ่มากคนรับได้คือรับได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับแค่นี้นะฮะผมถือว่าเป็นไฮไลท์มากวันนี้ผมถือว่าพอใจมากเพราะเราพูดในวันวิสาขบูชาโอเคนะผมพยายามเน้นย้ำเหลือเกินวิสาขบูชาเน้นเหลือเกินใครไม่รู้จักวันนี้โอ้โหยอมครับหมายความว่าอะไรนั่นคือวันที่พระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะจำเลยครับวันนี้โอเคไหมพอเนาะเอาละต่อไปก็คลายเครียดคลายเมื่อยเครียดไหมโยมมีใครเครียดมั่งต้องเครียดด้วยเหรอไม่เครียดนะโอเคเอาแค่นี้พอต่อไปก็เป็นภาระของวาระของพระสงฆ์นี่ครับแล้วยังไงต่อครับท่านเดี๋ยวต้องถามท่านชัยขออาสาสมัครยกจานที่อย่างไรอยู่หน้าพระพิธีครับเชิญครับมาเลยครับบุกมาเลยครับใครก็ได้ครับต่อไปท่านก็นั่งต่อใช่ไหมดูบุกครับขอให้พรอ้าวต่อไปก็รับพรโอเคนะไปเลยโอเคนะอย่าเพิ่งนั่งกับประจำที่ก่อนต่อไปรับพรนะรับพรนะรับพรนะนั่งรับพรนั่งรับพรขั้นตอนเนี่ยผมไม่รู้จริงนะเอาเอาใครอยากได้พรในเนี้ยมาไงเลยนะฮะจำไว้ก่อนนะฮะผมพูดมา20กว่าปีพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเจ้าเองเราใช้ภาษาพระอรหันต์มามากมานานแล้วคือภาษาไทยนะครับภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ผลิตมาให้คือพระเจ้ารามแห่งมหาราชนะมีพยัญชนะ44เห็นไหมมีสระ21ใช่ไหมครับรุ่นนะแล้วมีวรรณยุกต์อีกมีภาษาเดียวในโลกนั่นแหละคือภาษาพระหันโอเคนะต่อไปฟังภาษาของพระเจ้ากราบพระธรรมนิมนต์ครับผมโตคาวินิมุตโตสัพพสันตาภาวันสัพเวรมาติกันโตนิพุตโตจตุวังวะวะสัพติโยวิวาจันตุสัพพโรโคมสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิมคายุโกภวะอภิวันลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตรพุทธเจ้าเผ่าโอเคไหมเอาละทีนี้ก็เป็นวาระของครับอาหารหวานข้าวถ้าหากว่าใครก็ตามที่จะนะฮะกินหลังจากพระสงฆ์ฉันแล้ว
นะผมคนนึงแหละจะร่วมตรงนี้โอเคไหมครับผมคนนึงจะร่วมตรงนี้เอาไว้ผมจะกินให้ดูผ่านจากพระสงฆ์เนี่ยกินแช่บดี โอเคนะโอเคครับก็คิดว่าไม่ได้เพิ่มเติมนะโอเคครับก็ตามสะดวกครับครับมีอะไรที่จะกระซิบเบาๆนะครับโอ้ยโทษเกือบลืมไปโอ้โหอาราธนานะครับขออาราธนาพระเดชพระคุณครับขอเทศน์หนึ่งกันเท่าหน่อยนึงน่านะนะเอาไงเอานะจะสั้นจะยาวจะพอสมควรจะเพิ่งผมจะมีที่นั่งให้ครับนี่นี่นี่เอานั่งตรงนี้ครับนี่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 มาเลยมาเลยนะนะนะเอานะเอานี่มนเลยครับเอานี่มนเลยครับยังไงอ๋อเลื่อนมาทางเลื่อนนี้โอ้เข้าใจรอดมานี่สั้นเออผ่านเท้ามาโอเคไอ้นี่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 อันนี้มนครับเอาละโอเคฟังให้ดีนะครับฟังอย่างมีสมาธิมากๆนะครับว่าพระสงฆ์ปริญญาเก้านะครับนั่งอยู่นี่ด้วยมองสั้นนะครับนี่มนครับตามทยาใสประมาณกี่นาทีก็ถ้าท่านไม่อยากกลับวัดก็ทั้งคืนก็ได้ครับถ้าหากว่าเล็บพระขึ้นอยู่กับพระเดชพระคุณกราบขอพระคุณนิมนต์ครับเชิญครับก็ถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระอาจารย์พระครูหลวงพ่อหลวงพี่ทุกรูปทุกท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ต้องประนมมือนั่งฟังด้วยอาการสงบจะหลับตาลงกำหนดไปตามเสียงที่อาตมาพูดไปก็จะไม่พูดเยอะเพราะว่าเป็นเวลาทานอาหารวันนี้ก็อนุโมทนาทุกท่านที่ได้มาพร้อมกันณศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่รวมบุญอย่างหนึ่งเป็นที่ซึ่งมีแต่ให้ก้าวย่างเข้ามาก็ได้รับรอยยิ้มจากอาจารย์หรือคุณลุงก็ได้คุณลุงงอกอาตมาก็รู้จักกับท่านมาหลายปีแล้วโดยการเชื่อมโยงจากท่านพระอาจารย์มหาชัยชุมพลชุติธโรผู้ช่วยเลขาคณะวัดพระปฐมเจดีย์เสียงไม่มีแล้วข้างนอกเหรอและวันนี้ก็เป็นเกียรติอีกวันหนึ่งที่ได้มีคณะสงฆ์ได้เดินทางมาในวันนี้ตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยได้ทรงประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานที่เราทราบกันทีนี้ต่อมาก็จะหาธรรมะที่เป็นข้อคิดแนวที่จะสามารถไปประพฤติปฏิบัติได้ในฐานะที่เราเป็นชาวในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธตั้งแต่ช่วงที่พระองค์ทรงประสูติพระองค์ทรงสามารถเดินได้9เมื่อทรงประสูติแล้วอะไรเกิดขึ้นในช่วงที่พระองค์ทรงประสูติ7วันพระราชมารดาทรงที่วงคตมีหลักธรรมหนึ่งที่พระองค์ทรงไม่ทิ้งก็คือความกตัญญูกตเวทีถึงแม้ว่าพระราชมารดาจะที่วงคตไปพระองค์ก็เฝ้าติดตามทำยังไงหลังจากที่ตรัสรู้ธรรมแล้วก็ไปอยู่จำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่3เดือนเฝ้าติดตามตรงไหนตอบแทนพระคุณของมารดานั่นคือพระองค์ทรงไปแสดงพระธรรมเทศนาโดยการใช้อภิธรรม7คัมภีร์แสดงโปรดทุกวันในแต่ละวันพระองค์ก็ทรงแสดงปฏิหารอย่างหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ก็คือการแสดงฤทธิ์สามารถที่จะทำให้อีกร่างหนึ่งออกรับบิณฑบาตพระองค์อีกองค์หนึ่งก็อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อที่จะโปรดพระพุทธมารดา
ด้วยอภิธรรมตลอด3เดือนนั้นเป็นที่แน่ชัดว่าพระองค์ทรงมีพระกิริยาอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้พระราชมารดานั้นได้ฟังธรรมแล้วก็เป็นการตอบแทนที่ชื่อเรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาอีกประการหนึ่งหลังจากที่พระพุทธบิดาพระองค์ทรงเริ่มต้นก็มีปฏิกิริยาในทางที่ไม่ดีนั่นคือไม่อยากที่จะให้พระราชโอรสออกประสูติออกพระเรียกว่าออกบวชแต่ณเวลาหนึ่งหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมาโปรดพระพุทธบิดาพระองค์ทรงป่วยหนักนะพระพุทธบิดาป่วยแต่ในการป่วยของพระพุทธบิดานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมาตอบแทนพระคุณพระพุทธบิดาอย่างไรก็คือการแสดงธรรมต่อพระวรกายที่กำลังป่วยอยู่บนเตียงจนทำให้พระราชบิดาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นก็หมายความว่าคุณธรรมอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงไม่ทิ้งก็คือความกตัญญูกตเวทีอย่างที่ทุกท่านมาในวันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธวัดไม่จำเป็นต้องไปบางครั้งแต่มาหาสถานที่ที่เป็นเครื่องวัดใจเราว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วจิตใจเรารู้สึกปลอดโปร่งได้พลังอาตมาฟังเจ้าหน้าที่ที่พาบรรยายรู้สึกอินไปด้วยนั่นก็หมายว่ามีความรู้สึกว่าเราสัมผัสได้เราไม่ได้ไปแสดงฤทธิ์อย่างที่ว่าไม่ใช่ว่าในพระต้องประนมมืออะไรทุกอย่างไม่ใช่แต่เป็นพลังโดยธรรมชาติที่เราสามารถสัมผัสได้ว่าขณะทานข้าวอาตมาก็กำหนดไปรู้สึกบรรยากาศของการที่ฝ่ายบรรยายเราก็สัมผัสได้ทุกอนุคำพูดที่เป็นไปนั้นนั่นก็หมายความว่าทุกๆท่านที่เข้ามาเนี่ยจิตมันปลอดโปร่งจิตมันสบายจิตมันโล่งพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่มันเกิดขึ้นมาในใจในกายของเราเนี่ยมันมีพลังเพราะฉะนั้นในการที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตอบแทนพระคุณบรรดาบิดาเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นข้อคิดในวันวิสาขบูชาอันนี้สองหลักธรรมที่เราจะสามารถนำไปปฏิบัติได้อีกประการที่สองก็คือความอดทนอดกลั้นพระพุทธองค์ทรงใช้ความภาคเพียรพยายามในการที่จะทำตนให้แตกต่างจากกษัตริย์ทั่วไปโดยการตัดสินใจออกบวชออกบวชคนเคยเป็นกษัตริย์เนี่ยจะออกบวชนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยภารกิจหน้าที่ต่างๆมันมากมายแต่ทำให้พระองค์ทรงออกได้นั่นก็คือพระองค์ทรงเห็นว่าทุกอย่างมันมีความเป็นธรรมชาติของมันเองมีกฎอย่างหนึ่งเรียกว่ามีมืดก็ต้องมีสว่างมีดำก็มีขาวกับเปลี่ยนกันไปพระองค์ทรงท้ายหลักธรรมดังกล่าวนี้ออกบวชซึ่งใช้ความภาคเพียรพยายามอย่างมากในจะเรื่องของครอบครัวในจะเรื่องหลายอย่างแต่พระองค์สามารถตัดสินใจออกได้ในวันก่อนที่จะได้ตรัสรู้ธรรมนั้นนะพระองค์ทรงก็ทรงใช้ความภาคเพียรพยายามในการตัดสินใจยังไงเพื่อจะออกบวชทั้งที่ในส่วนอันหนึ่งก็บอกว่ามีพยามารวัสวัตติมารวัสวัตติมารเนี่ยเป็นเหมือนกับเพื่อนคู่บารมีมาก่อนติดตามตลอดเพื่อที่จะให้พระองค์เนี่ยอยู่ในอำนาจแต่พระองค์ก็สามารถที่ตัดสินใจออกได้ออกบวชในวันนั้นแล้วนึกถึงก็แล้วกันในช่วงที่พระองค์ทรงใช้ความเพียรพยายามคงเยอะทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจการใช้ความเพียรพยายามวิธีชีวิตที่เคยเป็นอยู่แต่ก่อนเนี่ยอยู่ในวังแสนสุขสบายทุกอย่างแต่ว่าออกมาเนี่ยต้องประจนกับมรสุมหลายๆอย่างพระองค์ก็สามารถเอาชนะได้นั่นคือความภาคเพียรพยายามด้วยความอดทนตรงนี้จะสามารถพิชิตทุกสิ่งทุกอย่างได้เราท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เหมือนกัน
คุณธรรมอย่างนี้คือความอดทนแต่มาเชื่อว่าหลายท่านที่มาเนี่ยต้องมีโรคแต่ท่านต้องทำยังไงว่าอยู่กับโรคได้อย่างไม่ต้องเครียดสังเกตได้แต่ละท่านที่มานั่งถวายทานก็กว่าจะยกแข้งยกขาขึ้นแต่ท่านก็สู้นั่นก็หมายความว่าส่วนหนึ่งชีวิตเรามีความแก่ความเจ็บเป็นเพื่อนคู่มิตรตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตฟังให้สงบนะครับต่อไปนี้เรามีเช่นนี้แล้วต่อไปนี้ใครจะบริจาคทั้งหมดจะมอบให้พระสงฆ์นะครับอ้าวเตรียมตัวเตรียมพร้อมกราบและนิมนต์ไปด้วยครับเพราะฉะนั้นในคุณธรรมดังกล่าวเนี่ยเดินไปเดินกลับอย่างเดียวนะมันสอนให้เรารู้ว่าชีวิตของเรามันมีสัจธรรมคือความเที่ยงแท้แน่นอนเกิดเราได้มาแล้วในชีวิตเราแล้วได้แล้วแก่เราก็ค่อยกลับกลายไปตามลำดับเวลาของมันเราเรียนรู้ทีละอย่างตามขั้นตอนของวิถีชีวิตว่าอ๋อนี่นะความเก็บทำยังไงให้อยู่กับความเก็บได้นั่นคือเรามีคุณธรรมอย่างหนึ่งคือความอดทนเดินไปเดินกลับนะเป็นเพื่อนที่คอยเป็นเหมือนกับไม่ใช่มิตรที่ดีเอาเฉพาะใบมาเหมือนกับทุกท่านที่มานี้ก็เหมือนกันเดินไปเดินกลับนะท่านมีเพื่อนต่างคนต่างมาหมาคนละที่เหนือใต้ออกตกคนละจังหวัดแต่ทำไมมาอยู่ที่นี่ได้นั่นก็หมายความว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งคุณธรรมความดีแห่งเรียกว่าของผู้ที่ใจดีไปด้วยนะผู้ที่ใจดีเนี่ยเป็นผู้ให้แบ่งประสาทให้เป็นนะครับวันนี้มีคุณลุงที่มาให้อันดับแรกคืออาหารเตรียมไว้แล้วสักพักทุกท่านก็จะได้บุฟเฟ่ให้ร่างกายได้สามารถดำเนินสืบทอดต่อไปได้แล้วก็ทำความดีโดยการฟังการรู้ปฏิบัติไม่ใช่ซองนะโดยทางคุณหลวงจะชี้แจงหลักการต่างๆไม่เอาซองได้ความปราบปลื้มจิตปราบปลื้มใจแล้วก็กลับไปทำหน้าที่ของตนกันต่อไปในเมื่อเรามีชีวิตกันอยู่ตรงนี้นะคุณธรรมมันต่อไปก็เรียกว่าความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าก่อนที่จะละสังขารมีธรรมอย่างหนึ่งเรียกว่าเธอทั้งหลายจงดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทเนี่ยมันตรงกับความประมาททุกท่านมาที่นี่จิตท่านสูงแต่ว่าไม่ประมาทแต่เมื่อไรที่เราปราศจากสติเมื่อนั้นนั่นคือความประมาทเกิดขึ้นเมื่อท่านรวมความไม่ประมาทให้อยู่กับตัวเองแล้วมันดูแลตัวเองมันดูแลจิตใจตัวเองสังเกตตั้งแต่มาเนี่ยท่านแทบที่จะไม่ต้องใช้วาจาเดินไปเดินวาจาแทบจะไม่ต้องใช้ผมไม่สอนนะนั่นก็หมายความว่ากิริยาการในเรื่องของทางวาจาสองไม่เอาสองอันเป็นไปเพื่อไม่สองไม่เอาเลยสองไม่เอาโกรธไม่มีถุงนี้ไม่เอาสองใจแล้วก็เบิกบานชื่นจิตถุงนี้ไม่เอาสองเมื่อจิตใจของเราเบิกบานชื่นจิตตลอดเวลาสองไม่เอาคุณธรรมเหล่านี้ก็จะมีอยู่กับตัวเราไม่เอาสองไปอยู่ที่ไหนก็ตามจิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมความดีดังกล่าวสองไม่เอานั้นในเรื่องของการทำความดีจึงมีอยู่ในเรื่องของวันวิสาขบูชาสามอย่างที่อาตมาฝากไปให้ก็คือหนึ่งความกตัญญูกตเวทีสองความอดทนอดกลั้นและประการที่สามก็คือความไม่ประมาทเราไม่ได้ช้าฝากให้เป็นข้อคิดสำหรับทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมสโมสรณสถานที่ตรงนี้ขอคุณธรรมคุณงามความดีที่คุณลุงหรือว่าโยมลุงก็ตามนะที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาจงเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาญาติโยมทุกท่านที่ได้ตั้งใจรวมจิตมาอยู่ณสถานที่นี้ซึ่งก็เป็นวันสำคัญไม่ได้เข้าวัดแต่เป็นการมาวัดใจตัวเราว่าเราคือชาวพุทธเราจะรักษาคุณธรรมความดีดังกล่าวให้เกิดขึ้นมีอยู่ในกันทุกคนท้ายสุดนี้ธรรมภาพในนามของตัวแทนคณะสงฆ์ที่ได้ร่วมมารับฉลองภัตตาหารตนช่วงเพลนแล้วก็ยังได้สาธยายพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยท่านพระอานนท์ได้จดจำบันทึกข้อมูลดังกล่าวสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ขอให้พระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่นานขอให้พระธรรมคำสอนพระเจ้าจงดำรงอยู่นานขอทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมตรงนี้มีอายุยืนนานปราศจากโรคภัยมีธรรมะของพระเจ้าเป็นเครื่องครองใจมีความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในหน้าที่การงานครอบครัวอุ่นมีความสุขและก็ขอให้พระธรรมจงรักษาทุกท่านตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขออนุญาตเติมนิดนึงนะครับว่าทั้งหมดนี้นะครับฟังนะฮะทั้งหมดนี้นะครับไม่เอาหมดเวลาหมดเวลาไม่เอาปิดฝากล่องแล้วเราปิดก็คือปิดเปิดคือเปิดไม่เอามาไม่รับโอเคนะจบนะจบต้องจบให้เป็นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะยืดเยื้อเรื้อรังนะครับคำต่อไปนี้นะฮะได้รับการแจกทุกคนความว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสะวาอินะมะภะภะนะโมพุทธายะแปลว่าพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นะครับในพัทรกัปนี้ท่านก็รู้ตัวท่านเองนะท่านมาที่นี่มาเพื่ออะไรมาเพื่อการใดผมในฐานะที่อยู่ที่นี่เหมือนกันผมก็ต้องรู้ตัวเองว่าผมกำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรทำนองในการพระสงฆ์ก็ท่านก็มาในบทบาทของท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่างคนต่างรู้ว่าสถานภาพแต่ท่านแต่ละคนเนี่ยเอาให้อยู่ครับหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบแล้วก็มีความเป็นอิสระทุกคนอิสระภาพความเป็นอิสระภาพตรงนี้นะฮะพระพุทธเจ้ามอบไว้ให้มา 2,600 ปีมาแล้วนะความเป็นอิสระภาพของกายใจจิตที่บริสุทธิ์ขอถวายแด่พระสงฆ์ครับสาธุจบข่าวครับโอเคจบพิธีการแล้วครับพระคุณเจ้าจะอยู่ไม่มีห้องให้พักนะครับท่านกลับบ้านทันทีเนี้ยต่อไปเป็นพระราพระสงฆ์นะครับต่อไปก็เป็นอาหารหวานคาวนะครับโอเคนะโอเคครับเหนื่อยไหมท่านไม่เหนื่อยแน่นะเฮ้ยผมไม่เหนื่อยอยู่แล้วผมหน้าที่ผมไม่เหนื่อยอยู่แล้วนิมนต์ครับนิมนต์ครับนิวันครับนิวันสบายสบายต่อไปพูดไม่เข้าใจมอบให้กันคืนมอบให้ผมคืนอีกดูสิครับเอามาให้แล้วมอบให้คืนอีกต่างหากแล้วผมจะไปทำอะไรต่อโอเคครับก็สิ่งนี้ผมเองผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากนะครับในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรสิ่งที่ผมทำมาในวัดพระสมเจดีก็หลายท่านหลายองค์เขาทราบถึงพระเดชพระคุณเจ้าวาดนะพระพรหมเวทีผมก็รู้อยู่แล้วตัวพระว่าทางด้านท่านชัยท่านคงจะอะไรต่างๆรวมทั้งท่านด้วยแหละโอเคนะครับโอเคครับปัจจัยทั้งหมดกลับคืนสู่ลูกงออีกแล้วเจ้าโอ้โหนะไปทำอะไรกินเนาะนี่ผมตั้งนึกแล้วทีนี้
อ๋อเป็นพ็อกเก็ตไปนี่หรือเปล่าวันนี้แน่นึกไปนู่นไปอเมริกาเขาในพวกนี้ก็เดินทางกันนะคิดต่อไปแล้วนะเนี่ยคิดต่อไปแล้วเนี่ยโอเคนะเอาล่ะก็ถือว่าหมดวาระของพระสงฆ์ไปต่อไปพวกเราเจ้าค่อยก็รับทานอาหารนะทั้งหมด20โต๊ะหมดไปแล้ว2เหลือ18โอเคนะครับจัดสรรเลยเป็นไปได้ไหมโต๊ะละ8ท่านเท่าที่ดูเนี่ยถ้าผมดูตามนี้นะฮะถ้าดูตามนี้ทั้งหมดมีอยู่126ใช่เปล่าเนี่ยใช่นะมีทั้งหมดแค่126เอาโต๊ะละ8ได้ไหมครับมีทั้งหมด20โต๊ะนะครับโอเคนะดูเองนะดูเองนะโต๊ะละ8นะครับ126โอ้ย2ใช่ป่ะ20มันได้กี่20โต๊ะโต๊ะละ8เร็วบวกลบของเร็วครับเร็ว18โต๊ะโต๊ะละเท่าไหร่16คน160นะเหลือนะ8ได้นะแม่นะเอาโต๊ะละ8นะครับโต๊ะละ8นะครับโต๊ะละ8นะครับโต๊ะ1ข้างนอกนู้นรู้สึกจะมีเดี๋ยวถ้าโต๊ะนี้ค่อนข้างจะบุ๊กเอาไว้ก่อนนะครับใช่อ้าวจัดการครับถ่ายอาหารนะครับตอนนี้มอบให้ทางด้านคุณครอบครัวของคุณนั่นๆๆนะเอาโต๊ะนึงเอามาวางไว้ที่นี่เลยโต๊ะนึงที่นี่มี5ชีวิตบวกอีก3เป็น8โอเคเอาอาหารมาเจ้าอาหารส่งสารเร็วฮะไปยังฝ่ายอาหารนะครับอันนี้เก็บไว้ได้ยังไงเรียกมาเลยสิครับเก้าอี้ไม่ต้องเก็บนะครับไม่ต้องซ้อนนะครับอย่าซ้อนนะครับเอาฝ่ายอาหารส่งข่าวสิครับฝ่ายอาหารเนี่ยส่งข่าวสิครับได้ยินก็ปิ้งไปหาโต๊ะจีนยกมือรับทราบเรียบร้อยยกมือครับเรียบร้อยแล้วครับรับทราบแล้วครับค่อยๆจัดวางสิใจเย็นๆนั่งกินก่อนเด็กใช่ใช่ใช่ลุยเลยพี่ขออาสาสมัครผู้ชายเก็บอาสนะนะครับขอบพระคุณครับเก็บอาสนะส่งพระสงฆ์เลยดีไหมคืนพระสงฆ์ทันทีเลยนะพิธีคืนพระสงฆ์เลยอาสนะคืนพระสงฆ์เลยของหลวงพี่ท่านจะได้เก็บทันทีโดยจีเลยตามไปให้พระสงฆ์ท่านชัยนะครับไม่ต้องมาหลายเที่ยวกันไม่ต้องหลายเที่ยวกันไม่ต้องหลายเที่ยวกันเอาอาหารคนที่สดที่เกี่ยวกับอาหารนะครับมาสั่งการดูครับโต๊ะจีนคนที่อาหารมาสั่งการนะครับหัวหน้ามาสิครับมันต้องจะถูกนะครับผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะไปไหนล่ะเจ้านายไปไหนล่ะลูกพี่หนูชื่ออะไรบอกพี่บอกพี่ชื่ออะไรครับพี่เต้ยครับพี่เต้ยรับทราบแล้วเนาะยกมือครับพี่เต้ยโอเครับทราบครับอ้าวสั่งการโต๊ะทีนี้ก่อนไหมด้วยไงต้องสั่งการนะไม่ได้นะครับบุคลากรขอความช่วยเหลือเลยผู้ชายนั่นน่ะโอเคไหมวางให้ดีข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยดูหน้าก่อนนะครับดูหน้าก่อนมันจะเดินชนกันไว้ที่ว่างด้วยนะครับดูที่ว่างเดินด้วยนะครับต้องให้ที่ว่างในการเดินหลังกันด้วยนะครับไม่จะชนกันไม่หาที่ว่างไม่เจอก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเตรียมพร้อมนั่งที่นี่นั่งก่อนนั่งก่อนโยมให้เข้ามาจัดการให้โอเคนะนั่งกันสี่ห้าท่านอาม่านั่งนั่งนี้ไหมอาม่าหรือไม่ท้องได้ป่ะไม่หิวนะให้คนหนึ่งก่อนก็เรียกกากินนั่งใช่ไหมกากินนั่งบอกเชียงกลางบอกเป็นยังดอกสองมาแล้วอันนี้ก็จะรับผมโอเคพี่เนตขอบคุณขอกำลังโอเคไหมเก็บไปหน่อยครับเนี่ยฝ่ายอาหารฝ่ายอาหารไม่มาสั่งการกันเนี่ยใช่ไหมครับ
นี่ยก็คือสิ่งที่บกพร่องนะให้รู้ไว้ขอโทษที่พระสงฆ์ไปโยมอยู่เพิ่งไปก็มีอีกอยู่เพิ่งไปรู้แล้วว่าหิวรู้แล้วว่าหิวรู้แล้วว่าหิวเดี๋ยวก็หายเปรี้ยวปากเดี๋ยวก็หายหิวฝ่ายอาหารนี่ไม่ทันการเลยเจ้าหน้าที่มาไม่พอที่จริงน่าจะมาสั่งการเท่าหน่อยของเก่าไม่เก็บของใหม่จะเข้ามาได้ยังไงใช่ไหมล่ะของเก่ามันต้องออกก่อนเพราะมันจะเข้ามาได้ใช่ไหมล่ะต้องงั้นสิเอามาสั่งการแน่นอนเนี่ยต้อเนี่ยดูก่อนครับอาหารเนี่ยเอาแล้วออกไปก็สั่งการออกไปครับเอาต้นนี้ก่อนเลยดีไหมให้เป็นต้อไปให้มันลงตัวเป็นต้อไปอะไรของเก่าออกไปก่อนออกไปโอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้งั้นของใหม่มันก็มาวางไม่ได้ไอ้ของใหม่มีแล้วมันก็ลำเลียงมาใช่ไหมครับใช่นะต้องการบุคลากร 2-3 คนช่วยบอกอย่านิ่งเฉยๆโอเคไหมครับโอเคไม่ได้ยินไหมเนี่ยได้ยินเนาะเอาสั่งการแล้วเอาเชิญครับเอาออกไปก่อนแล้วค่อยลำเลียงมาทีหลังได้อย่าเป็นกังวลตรงนี้โอเคนะนานแหละต้องเข้าใจเพราะว่าเอาไปของใหม่ลงมาให้หมดเลยนะครับของที่สั่งเอาไว้เรื่องของเซตมันมีเซตอัพของมันอยู่แล้วนะครับตัวจีนมันมีเซตอัพของมันอยู่แล้วส่วนคนไหนที่เอาอาหารหวานเข้ามาเพิ่มก็อีกเรื่องนึงจัดการให้เร็วไปเลยเพื่อเพื่อใส่เกียร์ห้าเลยเพราะมันนี่มันกี่โมงมาแล้วเนี่ยใช่ไหมครับโอเคนะเดี๋ยวท่านครับผมจะเดี๋ยวนะท่านเอาไงตัวนี้แน่นะอันนี้เสร็จนะสามที่นั่งนะเดี๋ยวนะผมจะดูอีกทีนึงได้วางสองโต๊ะกันพร้อมไหมถามว่าใช่ไหมล่ะฝ่ายอาหารมันต้องออกมาเคลียร์ก่อนแล้วของใหม่เข้ามาปึ๊บจบข่าวเลยนะครับจะเย็นงงอยู่ไม่ได้ถูกครับเพราะว่ามันงาน เอาวิ่งด้วยครับวิ่งด้วยครับยังหนุ่มยังแน่นอยู่วิ่งเลยอย่าให้ตลาดล้มแล้วกันเอาไปเอาของใหม่ล้มให้หมดเลยอย่าผมไม่อยากจะพูดจาภาษาที่มันค่อนข้างจะรับไม่ได้นะครับวันนี้เป็นวันมงคลเรานะครับต้องเข้าใจวันมงคลให้มันเป็นมงคลนะอ้าวเชิญเราจะวิ่งชนกัน6อีกต่างหากทีนี้อ้าวเวทถือของมันต้องระวังคนวิ่งชนนะฮะไม่ใช่เขาหลีกนะมันต้องเราหลีกโลบหลีกคนที่เขาขวางเนี่ยมันถึงจะไม่ชนกันเอาล่ะเอายกออกทีนี้ครับยกแล้วออกเนี่ยเอาไปวางที่นอนซ่าทีนี้อ่ะนี่หมดครับท่านง่ายอ้าวนั่นแหละลงมันชาร์จทีนี้ต้องว่องไวพอสมควรนะครับลบเลี้ยงเอาเสียงไปก่อนปิดเอาเสียงไปก่อนนี่หมดครับท่านนิ่งให้ก่อนนั่งก็หายใจก่อนอย่าหยุดหายใจที่นี่ไม่ได้นะครับไม่ยอมนะเอาหยุดหายใจงานเข้านะเอาเชิญครับหยุดหายใจก่อนงานเข้านะเอาไม่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทีนะมันลงตัวแล้วผมไม่เป็นไรไม่ได้นะครับเอายกมายกอาม่ามาเออมีคนป้อนอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะป้อนเดี๋ยวจะหาคนป้อนให้เอาล่ะไหนคุณชนนะโอ้โหแล้วเดินหลบล้นหลีกมาอาจารย์ขาคืออะไรจริงแล้วมีบุญจริงเหรอนะมีจริงหรือบุญน่ะดูที่ขออนุญาตครับ
นี่เดี๋ยวของแท้บุญอยู่ตรงนี้เห็นไหมเออติดตัวไว้นะคุณโยมโอเคเซ็นเกเวติบิ๊กไม่ร่วมอะไรบุญต้องร่วมนะเอาแล้วเอามามามีเก้าอี้3 5 6 7เหรอโอเคตามสะดวกขออนุญาตนะฮะท่านที่อยู่ตรงนี้ครับขออนุญาตครับลองหันหน้าไปนี่ครับหันมานี้มานี้ดิเอาหันหน้ามานี้เอาหันหน้ามาก่อนดิหันหน้ามาก่อนเลยหันหน้าเลยขอจะแนะนำดูเลยนะครับฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีฟังก่อนนะครับว่าคนคนนี้มีบทบาทอยู่ตรงนี้นะครับฟังให้ดีนะครับผมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี46โอเคนะครับเป็นบุญของเขารองรับไว้ตรงนี้6ปีเต็มๆเขาไม่เคยคิดอะไรสักบาทเดียวนะเนี่ยให้รู้ไว้ด้วยนะครับ6ปีเต็มๆเขาไม่เคยคิดสักบาทเดียวเลยเพราะฉะนั้นอานิสงส์ที่พวกเราเจ้าค่อยทำในขนาดไหนเห็นไหมครับมาถึงทุกวันนี้ก็มีนิดหน่อยเขาบอกด้วยนะครับว่ามากเกินไปในท้องไปเห็นไหมฮะวันนี้ก็ยังมาทำบุญอีกเชียวคนคนนี้ชื่อว่าสุวรรณากลิ่นกุ้นโอเคนะครับถ้าไม่มีคนนี้ลุงหอกก็ไม่มีสิทธิ์มานั่งที่นี่ได้นะครับเป็นบุญของแผ่นดินที่นี่นะครับโอเคเข้าใจตรงกันเนาะโอเคไปนี่เพื่อนซีเพื่อนเขาเนี่ยสุดยอดซีเพื่อนแต่เรียนหนังสืออนุบาลมาด้วยกันเอากอดคอจะไปพร้อมกันนะหรือจะไปพร้อมกันไปพร้อมกันหรือว่าไปทีหลังใครไปก่อนใครหลังไม่รู้นะเดี๋ยวแต่วาระเดี๋ยวแต่วาระโอเคครับขอบคุณมากครับ thank you very big นี่แหละท่านดร.ก็มาพอดีนั่นเป็นบุญกุศลจริงๆนะมิฉะนั้นไม่มีคนได้รับลุงออกไม่รู้ไปพบฝุ่นที่ไหนไม่รู้นะให้รู้ไว้โอเคไปไปนี่แหละให้รู้ไว้นะครับว่าสองมือเปล่าที่รักษามนุษย์มากี่ปีแล้วมีส่วนร่วมเยอะมากนานๆทีปีละหนึ่งครั้งมาเหยียบพื้นที่ทั้งนี้เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้นะครับบอกให้ทราบไว้แก่ปะครับผมขอบคุณมากครับ thank you very much ครับโอเคนั่นแหละต้องให้รู้ว่าเอาทำแล้วก็ทำให้มันได้งั้นสิดูซิเนี่ยดูซิเนี่ยดูซิเนี่ยไหมเอาตามสบายดีนะ